สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ขายหัวลูกเรดิโอดำเนินรายการโดยผมนายพั้มเจ้าเก่าแต่ว่าก็ว่านะครับผมยังรู้สึกผิดกับทุกคนไม่หายเลยเรื่องแขกรับเชิญก่อนอาทิตย์ที่แล้วอย่างไอ้น้องโฟกเจอผีแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเจอผีแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนแต่ไม่เป็นไรครับเราเลี้ยงๆกับน้องเขาไปก่อนเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนใหม่ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยกลัวผีมากและเจอผีบ่อยมากๆด้วยผมยอมรับเลยว่าผมคาดหวังกับน้องเขามากเราไปฟังเรื่องเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับน้องนุชใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่พัมคือหนูเป็นเพื่อนของโฟกที่โทรมาที่ที่แล้วอะค่ะนุชอย่าพูดชื่อนี้ให้พี่ได้ยินจะดีกว่าพี่เข้าใจว่าวันนี้นุชจะโทรเข้ามาเรื่องเตียงมือสองใช่ไหมครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากเชิญนุชเล่าได้เลยครับแหมพี่พัมรีบจังแต่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเล่าเลยนะคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนชวนหนูไปนอนค้างที่บ้านนะคะเป็นเพื่อนผู้หญิงนะคะอย่าเข้าใจผิดคือหลังจากเล่นเกมนั่งคุยกันเสร็จเนี่ยหนูกับเพื่อนกำลังจะเข้านอนกันอ๋อในห้องของเพื่อนมีแมวด้วยนะคะชื่อถังแก๊สน่ารักมากเลยงุ้ยพี่พัมก็ทาสแมวเหมือนกันว้ายนุชเล่าต่อยาวๆเลยครับค่ะๆๆคือเพื่อนหนูเนี่ยจะให้หนูนอนเตียงส่วนเขาก็จะปูผ้านอนข้างล่างแต่เหมือนมันรู้ว่าหนูกลัวผีมั้งมันก็เลยพูดออกมาเตือนตอนกำลังจะปิดไฟว่าระวังนะมันเป็นเตียงมือสองนะเฮ้ยเพื่อนพูดแบบนั้นเลยเหรอใจร้ายเหมือนกันนะจริงค่ะพี่พัมแล้วพอเพื่อนมันพูดแบบนั้นหนูก็ระแวงสิคะเลยดูรอบๆเตียงว่ามีอะไรแปลกๆมั้ยแล้วเชื่อมั้ยพี่พัมหนูเจอรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยค่ะพี่น่ากลัวมากๆเดี๋ยวนุชใจเย็นก่อนนุชไม่คิดเหรอว่าอาจจะเป็นรอยเล็บคือหนูว่าเตียงเนี้ยมันต้องมีประวัติไม่ดีแน่ๆเลยค่ะพี่พัมแต่ในระหว่างที่หนูกำลังกลัวเนี่ยเพื่อนมันก็บอกว่าอย่าคิดมากมันพูดเล่นจะปิดไฟนอนแล้วหลังจากนั้นหนูก็ได้แต่นอนกลัวอยู่บนเตียงค่ะคิดวนไปวนมาเรื่องรอยขีดข่วนจนหนูได้คำตอบค่ะว่ามันมาจากไหนเออใช่พี่ว่ามันไม่น่ายากอะไรนะเป็นรอยเล็บไอ้ทาต้องเป็นรอยขีดข่วนของเจ้าของเตียงคนเก่าที่ดิ้นทุรนทุรายตายอยู่บนเตียงอย่างทุกข์ทรมานแน่ๆค่ะเดี๋ยวนุชใจเย็นๆก่อนนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะพี่พัมคือยิ่งรู้แบบนั้นน่ะหนูก็ยิ่งกลัวแล้วก็นอนไม่หลับเลยหยิบมือถือมาถ่ายค่าเวลาแล้วทีนี้แสงจากหน้าจอมือถือหนูก็ไม่ต้องกังวลนะคะพี่พัมหนูไม่ได้จะขายแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาเข้าอ่ะหนูก็พูดได้นะแต่คือแสงอ่ะค่ะมันทำให้หนูเห็นอะไรบางอย่างที่หัวเตียงค่ะพี่พัมต้องไม่เชื่อแน่ๆค่ะว่าหนูเห็นอะไรอะไรอะไรนุชเห็นอะไรยันสะกดวิญญาณค่ะฮะยันเหรอนุชแน่ใจได้ยังไงมันเขียนอะไรอยู่บนนั้นมั่งวอแหวนสระอียอหญิงไม่ใช่สะกดแบบนั้นเอาดีๆนุชเห็นอะไรหนูมองไม่เห็นหรอกค่ะก็หนูไม่ได้ใส่แว่นแต่มันมีตัวอักษรยืดๆเต็มไปหมดยังไงก็ใช่แน่ๆนุชพี่ว่าหนูชอบคิดไปเองนะไม่ใช่นะคะมันเป็นตอนนั้นเลยค่ะพี่พัมจู่ๆก็มีเงาดำๆทะมึนน่ะพุ่งเข้ามาใส่หนูอย่างรวดเร็วมันร้องเนี้ยด้วยค่ะดังมากหนูตกใจจำได้ว่ากลัวมากจนสลบไปตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วหนูโกรธเพื่อนมากที่พาหนูมาเจออะไรแบบนี้เลยเก็บข้าวของจะรีบหนีออกมาแต่ตอนที่จะเปิดประตูไอ้ถังแก๊สมันก็มายืนขวางไว้เห็นแบบนี้หนูก็เลยคิดได้ค่ะว้าใช่นุชใช่พี่จะบอกว่าพี่ดีใจมากเลยนะที่หนูคิดได้ว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็คือไอ้ถังแก๊สมันก็คงกลัวเหมือนกันหนูก็เลยอุ้มมันหนีออกมาจากห้องเพื่อนด้วยนี่ยังไม่ได้เอาไปคืนเลยนะเดี๋ยวนุชมันเข้าขายแล้วขโมยเลยนะเนี่ยเอาไปคืนเขาเถอะไม่ได้หรอกค่ะพี่พัมหนูเป็นห่วงน้องแต่หนูเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเลี้ยงน้องได้ดีไหมค่ะคือพี่น่าจะพอเดาออกนะคะว่าหนูก็เจอเรื่องแบบนี้บ่อยมากเหมือนหนูเป็นคนมีเซนส์นะคะแต่และเรื่องที่หนูเจอนะโอ้โหอย่าให้พูดหิวข้าวเหรอลูกเดี๋ยวมีไปให้ข้าวนะงั้นหนูขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่พัมไว้เดี๋ยวผมมาเล่าใหม่ค่ะบอกเลยหนูมีเรื่องน่ากลัวอีกเพียบสวัสดีนะคะเดี๋ยวนุชพี่มาเรื่องถามหนูยึดเลยอย่าเพิ่งหวังลิลี่นี่2อาทิตย์แล้วนะที่คุณผู้ฟังต้องมาเจออะไรแบบนี้บอกแล้วไงเว้ยคันดีๆเอางี้ใครรู้จักไอ้2คนนี้ไม่ต้องให้เล่าเข้าใจไหมแหมผมต้องกราบขออภัยผู้ฟังทุกท่านจริงๆนะครับสัญญาว่าตอนหน้าจะไม่มีแบบนี้แล้วยังไงก็ติดตามรายการขายหัวลูกเรดิโอกันต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องขายหัวเราเอาไว้ด้วยนะครับ